วันนี้ว่างไม่มีอะไรทำเล่นเกมดีกว่า1 2 3เริ่มเดี๋ยวซ้ายเริ่มแรกมันจะตกไม่ได้นะเนี่ยเลี้ยวๆๆๆๆเราต้องอยู่ที่1ให้ได้เราต้องใช้ทางลัดเอ้ยไม่พ้นน่ะครั้งนี้เราต้องอยู่ที่1ให้ได้บินแล้วชนของไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เกมนี้สนุกจังเลยอ่ะได้ที่1ด้วยในที่สุดเราก็ได้น้องฟิลว่างหรือเปล่าไปให้อาหารแมวให้แม่หน่อยแม่จะรีดผ้าเฮ้ยเราไปเลี้ยงแมวเหรออ๋อปวดท้องแม่อ๋อปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้เจ็บฟิลเป็นไรปวดท้องเหรอลูกใช่แม่ปวดมากเลยเนี่ยอยู่ดีๆก็ปวดโอ้ยน้องฟิลอย่างนี้ไปหาหมอไหมลูกไม่เป็นไรหรอกแม่ปวดนิดเดียวแค่นี้เดี๋ยวก็หายน้องฟิลเป็นไรมากไหมลูกไม่เป็นไรละแม่พอไหวแล้วน้องฟิลไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้พี่ฟิล์มเลี้ยงแมวให้ก็ได้น้องฟิลพักผ่อนไปนะค่ะแม่โอ้ยปวดแค่เราบอกว่าปวดท้องแค่นี้ก็ได้ผลเล่าอย่างนี้เล่นเกมต่อดีกว่ามาครั้งนี้เราต้องได้ที่หนึ่งพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่ลูกทำการบ้านอยู่แม่น้องปวดท้องอ่ะไปเลี้ยงแมวให้แม่หน่อยสิได้แม่เดี๋ยวฟิล์มไปเลี้ยงให้จ้าแม่รีบพาก่อนนะจ้าวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะแกปวดท้องเล่นเกมต่อดีกว่าเกมนี้สนุกมากเลยอ่ะน้องฟิล์มชอบเล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อกดหนูต้องผสมพันธุ์แมวมาเอาต่อกดบวกกันเอามาบวกกันเกมนี้สนุกมากเลยนะเนี่ยผสมพันธุ์แมวแล้วก็ได้เป็นพันธุ์แมวต่างๆพี่ฟิล์มเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าไม่เคยอ่ะฟิวคือเกมอะไรอ่ะแคทคอนโดพี่ฟิล์มพี่ไม่เคยเล่นอ่ะสนุกมากเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะโหลดมาเล่นพี่ขอทำการบ้านก่อนฟิววันนี้ไม่มีการบ้านหรอไม่มีพี่ฟิล์มเล่นไปฟิวอย่าเสียงดังแล้วกันพี่ไม่มีสมาธิทำงานจ้าน้องฟิลว่างไหมลูกล้างจานให้แม่หน่อยแม่จะไปธุระข้างนอกไม่ว่างหรอกแม่การบ้านหนูเยอะแยะเลยก็แม่เห็นเล่นเกมอยู่ไหนบอกไม่ว่างได้ไงอะลูกหนูพักสายตาอยู่แม่การบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมไม่ทำอะลูกนั่งเล่นเกมอยู่นั่นแหละได้แม่อย่างน้องฟิลจะรีบทำการบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เล่นเกมเพลินไปหน่อยลืมไปเลยนะเนี่ยน้องฟิลการบ้านเยอะใช่ไหมลูกค่ะแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ใช้พี่ฟิล์มก็ได้จ้าแค่นี้ก็รอดแล้วเราฟิล์มว่างไหมลูกฟิล์มทำการบ้านอยู่แม่แม่มีอะไรหรอไปล้างจานให้แม่หน่อยแม่จะไปธุระข้างนอกได้แม่เดี๋ยวฟิล์มไปล้างให้ดีมากแม่ไปธุระก่อนนะแม่เดี๋ยวฟิล์มล้างให้จ้าแค่บอกว่าการบ้านเยอะแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปล้างจานแล้วได้เล่นเกมต่อแล้วเราอันนี้จะได้เป็นตัวอะไรนะเอามาบวกกันกระตูนเรื่องนี้สนุกจังเลยอ่ะดูกี่ทีก็ไม่เบื่อตลกตลกแกล้งกันตลอดเลยอ่ะสองตัวเนี้ยน้องเฟลว่างไหมลูกออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อยได้แม่รอแป๊บนึงนะการ์ตูนใกล้จบแล้วเร็วๆนะน้องฟิลรีบไปรีบกลับแม่รอน้ำปลาอยู่ได้แม่รอแป๊บนึงนะใกล้จบแล้วโอเคน้องฟิลรีบๆหน่อยนะแม่รออยู่ตอนนี้สำคัญมากเลยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ต่อไปจะเล่นเกมอะไรนะ ตอนนี้สนุกมากเลยอ่ะฟิลน้ำปลามาแม่หน่อยยังอ่ะลูกแม่รออีกแป๊บนึงใกล้จบแล้วอีกนิดเดียวแม่รอน้ำปลาอยู่แม่ผัดกับข้าวค้างไว้นะไม่มีน้ำปลาไม่อร่อยนะน้องฟิลได้แม่รอน้องฟิลแป๊บเดียวหนังใกล้จบแล้วแล้วเร็วนะแม่รออยู่ได้แม่แป๊บเดียวจริงๆน้องฟิลสัญญาโอเครีบๆเลยนะน้องฟิลค่ะจะรีบไปไหนเนี่ยการ์ตูนกำลังสนุกเลยน้องฟิลได้ยังอะลูกน้ำปลาแม่อะแม่อีกแป๊บเดียวการ์ตูนใกล้จบแล้วอีกแป๊บเดียวน้องเวลนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะลูกยังไม่ออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่อีกเหรอแม่ใกล้จบแล้วอีกแป๊บเดียวเองแม่ไม่รอน้องฟิลแล้วเดี๋ยวแม่ให้พี่ฟิล์มออกไปซื้อผัดแม่อยู่นั่นแหละฟิล์มออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อยแม่ให้น้องฟิลไปซื้อนะผัดแม่อยู่นั่นแหละได้แม่เดี๋ยวฟิล์มออกไปซื้อให้แม่จะเอาน้ำปลาอย่างเดียวหรอหรือจะอย่างอื่นด้วยฟิล์มแม่น้ำปลาอย่างเดียวรีบไปซื้อให้แม่ด่วนเลยลูกได้แม่เดี๋ยวฟิล์มไปซื้อให้รีบไปรีบกลับแม่จะได้เอามาทำกับข้าวได้เลยจ้าเร็วๆนะลูก
พี่ฟิล์มไปไหนอ่ะพี่ออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่รีบไปรีบมาเลยพี่ฟิล์มได้ฟิล์มเดี๋ยวพี่ขอไปซื้อน้ำปลาให้แม่ก่อนวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ก็ไปใช้คนอื่นแทนช่องเนี้ยมีแต่คลิปสนุกชอบดูตลอดเลยคลิปช่องเนี้ยเขาลงทุกวันด้วยนะน้องฟิวดูประจำเลยคลิปร้านพี่เดือนอ่ะสนุกมากเลยเราชอบมากน้องฟิวว่างไหมลูกออกไปซื้อไข่ให้แม่หน่อยไปซื้อไข่เหรอแม่ใช่น้องฟิวออกไปซื้อร้านป้าแมวให้แม่หน่อยแม่ไปไม่ได้หรอกทำไมถึงไปไม่ได้อ่ะน้องฟิวเมื่อคืนน้องฟิวฝันร้ายฝันร้ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซื้อไข่ให้แม่ลูกเกี่ยวสิแม่น้องฟิวอ่ะฝันว่าน้องฟิวอ่ะโดนลักพาตัวก็แค่ความฝันออกไปซื้อไข่แค่นี้ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยเกี่ยวสิแม่น้องฟิวอ่ะกลัวโดนลักพาตัวแม่น้องฟิวไม่ไปนะน้องฟิวขออยู่บ้านน้องฟิวกลัวก็ได้น้องฟิวเดี๋ยวแม่ให้พี่ฟิวอ่ะออกไปซื้อให้แม่ก็ได้วิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะอ้างว่าฝันร้ายแค่นี้เราก็ไม่ต้องออกไปซื้อไข่แล้วดูคลิปต่อดีกว่าฟิล์มออกไปซื้อไข่ให้แม่หน่อยแม่จะทำกับข้าวลูกแม่วันนี้ใช้ฟิล์มตั้ง 3-4 รอบแล้วนะทำไมไม่ใช้น้องบ้างอ่ะแม่ใช้น้องฟิล์มแล้วแต่น้องฟิล์มบอกว่าฝันร้ายไม่กล้าออกไปซื้อแม่ก็เลยมาใช้พี่ฟิล์มนี่แหละแล้วแม่จะเอากี่ใบอ่ะเดี๋ยวฟิล์มออกไปซื้อให้เอาโหลนึงนะพี่ฟิล์มได้แม่เดี๋ยวฟิล์มออกไปซื้อให้นะจ้าแม่รออยู่นะจ้าแม่วันหยุดไม่มีอะไรทำเล่นลูกบาสดีกว่าฟิวว่างไหมลูกมีอะไรเหรอแม่ถ้าว่างอ่ะเอาผ้าไปตากให้แม่หน่อยตากผ้าเหรอแม่ใช่น้องฟิวตกใจทำไมโอ้ยแม่น้องฟิวปวดขามากเลยอะขาพีคข้างซ้ายอะแม่ปวดมากเลยปวดเมื่อตะกี้เนี่ยโอ้ยแม่เจ็บมากเลยอะโอ้เจ็บโอ้เมื่อกี้แม่ยังเห็นเล่นลูกบาสอยู่ดีๆเลยเท้าพลิกได้ยังไงอะลูกไม่รู้เหมือนกันอะแม่ปวดมากเลยเนี่ยโอ๊ยแม่เจ็บปวดเจ็บสงสารน้องฟิวคงไปตากผ้าให้แม่ไม่ไหวอะแม่น้องฟิวปวดขามากมากไม่เป็นไรน้องฟิวไปนอนพักไปเดี๋ยวแม่ให้พี่ฟิวแบบไปตากให้ค่ะแม่ลูกไหวไหมไหวอยู่แม่โอ้ยอยู่ดีๆก็ขาพลิกได้ยังไงอ๋อปวดมากเลยอ่ะแม่วิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะบอกแม่ว่าปวดขาแค่นี้เราก็ไม่ต้องนอนใช้แล้วฟิล์มว่างไหมลูกไปตากผ้าให้แม่หน่อยเมื่อกี้ฟิล์มเห็นแม่ใช้น้องอยู่ไม่ใช่หรอใช่พี่ฟิล์มแต่เมื่อกี้น้องเล่นบาสอยู่แล้วก็บอกว่าปวดขาแม่วันนี้แม่ใช้ฟิล์มหลายรอบแล้วนะฟิล์มมันทำการบ้านไม่เสร็จสักทีอีกรอบนึงนะพี่ฟิล์มรอบสุดท้ายแล้วไปตากให้แม่หน่อยนะโอเคแม่รอบสุดท้ายนะจ้าพี่ฟิล์มไปตากผ้าหรอใช่ฟิวก็ฟิวปวดขาไม่ใช่หรอพี่เลยไปตากผ้าแทนใช่พี่ฟิล์มน้องฟิวปวดมากเลยอ่ะไปตากผ้าแทนน้องฟิวหน่อยนะได้ฟิวเดี๋ยวพี่ไปตากผ้าให้วันนี้พี่เนี่ยโดนใช้แทนฟิวหลายรอบแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มพี่น้องกันโอเคโอเคพี่ไปตากผ้าก่อนอย่างนี้เราก็เล่นบาสต่อได้สิพี่ฟิล์มไปตากผ้าแล้วสนุกจังเลยอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาแม่ฟิล์มว่าวันนี้น้องฟิล์มแปลกๆนะเวลาแม่ใช้อะไรเนี่ยน้องอ้างไปเรื่อยเลยเป็นหลายอย่างมากเลยนะจริงด้วยพี่ฟิล์มแม่ก็สงสัยเหมือนกันวันนี้แม่ใช้ทำอะไรนะเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเลยใช่แม่ฟิล์มว่านะเราไปแอบดูน้องกันว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่คงไม่ได้ปวดขาหรอกน่าจะเป็นโรคขี้เกียจมากกว่าแม่เขาว่างั้นแหละไปดูกันแม่ไปพี่ฟิล์มนั่นไงแม่ไหนฟิล์มบอกว่าปวดขาไงทำไมยังเล่นบาสได้อยู่เลยนั่นสิแม่แม่ฟิล์มว่านะวันนี้น้องฟิลหลอกเราแน่ๆแม่ก็ว่างั้นแหละน้องฟิลไหนบอกว่าปวดขาไงมานี่เลยน้องฟิลมาหาแม่เดี๋ยวนี้เลยมีอะไรล่ะแม่น้องฟิลปวดขามากเลยยังไม่หายเลยแม่ไม่ใช่แล้วฟิลเมื่อกี้พี่กับแม่แอบดูอยู่ฟิลก็เล่นได้ปกตินี่ไม่เห็นเจ็บขาเลยน้องฟิลเมื่อหายแม่ตอนนี้หายแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะแม่เมื่อหายเมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์นี้แม่หักค่าขนมจาก50เหลือ20บาทพอทำไมอ่ะแม่โทษหารโกหกแม่ไงน้องฟิลแม่น้องฟิลไม่ได้ตั้งใจน้องฟิลขอโทษฟิลจะทำแบบนี้ไม่ได้นะมันจะติดเป็นนิสัยใช่น้องฟิลจะเป็นคนขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้นะจะปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเวลาแม่ใช้ทำอะไรอ่ะก็ควรทำเลยไม่ควรอ้างนู่นอ้างนี่นะ
ได้ค่ะแม่แค่วันนี้น้องฟิวอยากดูการ์ตูนไม่อยากทำอะไรเลยแม่น้องฟิวขอโทษนะคะครั้งต่อไปอ่ะถ้าแม่แชร์อะไรน้องฟิวเดี๋ยวน้องฟิวจะทำนะวันหลังน้องฟิวจะไม่ผ่านไม่โกหกแล้วก็ไม่อ้างนู่นอ้างนี่ด้วยนะแม่ได้เลยน้องฟิวแต่วันนี้น้องฟิวอ่ะต้องไปกวาดบ้านถูบ้านล้างจานขัดห้องน้ำด้วยนะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้เลี้ยงแมวด้วยค่ะแม่แค่นี้นิดหน่อยเองรีบไปทำนะค่ะแม่ถ้างั้นน้องฟิวไปแล้วนะจ้าไปเลยจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะได้มาทำคลิป5วิธีเอาตัวรอดนะคะเมื่อแม่ใช้งานบ้านค่ะคลิปนี้นะคะดูได้ค่ะเพราะว่าเราทำเพื่อความบันเทิงแต่ว่าไม่ควรทำตามนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย